สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราจับตาเอเชียตะวันออกค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันพีภากรเนียมใหญ่นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการของเรานะคะผ่านทางวิทยุสราญรมย์นะคะ AM 1575หรือสามารถดูคลิปวิดีโอนะคะรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ Facebook ของวิทยุสราญรมย์และสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของจับตาเอเชียตะวันออกด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันก็จะมีเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เราก็จะได้ยินข่าวกันพอสมควรนะคะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะที่เกิดในประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งที่อยู่ติดกับเราอยู่ไกลไปอีกนิดนึงนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาที่ดิฉันเคยเชิญแขกมาในรายการแล้วก็เคยได้คุยได้เล่ากับท่านผู้ชมผู้ฟังไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นข่าวอุทกภัยที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่สปป.ลาวนะคะก็ได้สร้างความเสียหายแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางทีเดียวนะคะหรืออุทกภัยที่ประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะเราก็ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเต็มที่นะคะหลังจากอุทกภัยของเมียนมาผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวอีกอันนึงละที่เป็นข่าว เขาเรียกว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติอีกอันนึงที่อินโดนีเซียนะคะก็เป็นข่าวแผ่นดินไหวที่เกาะลำบอกที่อินโดนีเซียซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดังทีเดียวนะคะเพราะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากสถานทูตไทยที่จาการ์ตานะคะอพยพคนไทยเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายร้อยคนทีเดียวนะคะ200กว่าคนที่ไปติดอยู่ที่เกาะลำบอกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอินโดนีเซียแล้วก็เราก็ได้ช่วยเหลือกันจนพาชาวไทยเนี่ยกลับมาอย่างประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวเกาะลำบอกอินโดนีเซียแล้วล่าสุดอย่างที่เราก็ได้ยินข่าวกันก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิด้วยนะคะล่าสุดก็เกิดที่อินโดนีเซียอีกแล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายค่อนข้างมากแล้วประชาชนชาวอินโดนีเซียก็มีข่าวการเสียชีวิตจำนวนมากทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยก็ติดตามแล้วก็แสดงความห่วงใยไปยังรัฐบาลแล้วก็ประชาชนชาวอินโดนีเซียนะคะในครั้งนี้เนี่ยดิฉันอยากจะเรียนว่าทางรัฐบาลไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกับอินโดนีเซียแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีสารแสดงความเสียใจนะคะไปยังท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะท่านโจโควิโดโดด้วยนะคะซึ่งก็ทั้งท่านนายกนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอนปรมัตถ์วินัยก็มีสารแสดงความเสียใจเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียด้วยนะคะก็คือถึงท่านนางเรตโนมาซูดีนะคะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียนะคะและในระหว่างนี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็โดยสถานทูตไทยก็ประสานงานอย่างใกล้ชิดนะคะว่าเราจะได้ให้ความช่วยเหลือกับทางอินโดนีเซียได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ตามที่เราได้ติดตามข่าวก็นานาชาติก็
กำลังส่งความช่วยเหลือไปที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะก็ยังไงก็ตามรายการของเราก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นประเทศอาเซียนของเราด้วยนะคะในช่วงนี้เราก็มักจะได้ยินข่าวภัยพิบัติกันเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมท่านฟังค่ะดิฉันก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะก็ท่านไหนที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะบ่อยๆไปท่องเที่ยวไปพบญาติไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือใดๆก็ตามนะคะในการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งเนี่ยก็อยากจะให้ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศนั้นๆนะคะจริงๆเนี่ยสามารถติดตามได้ช่องทางของกระทรวงเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แล้วก็ Facebook เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียลไทม์มาก Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศของกรมการกงสุลนะคะหรือแม้กระทั่ง Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตไทยสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศนะคะอยากให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่จะกระทบกับพวกเราด้วยนะคะในการเดินทางไปต่างประเทศอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยนะคะFacebook ของทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับพายุไต้ฝุ่นที่จะขึ้นที่ชายฝั่งของญี่ปุ่นนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็น Facebook ของทางสถานทูตซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่4ตุลานะคะก็เป็นวันนี้ในช่วงเช้าคราวนี้เนี่ยทางสถานทูตก็ให้ข้อมูลว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นเนี่ยนะคะลูกที่25ซึ่งจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีพายุไต้ฝุ่นเยอะมากเลยนะคะในแต่ละปีก็และชาวไทยในญี่ปุ่นที่เดินทางไปทั้งท่องเที่ยวไปทั้งไปทำธุรกิจไปเรียนหนังสือนี่ก็จำนวนมากนะคะอยากให้ช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารให้อย่างใกล้ชิดทีเดียวก็ทางสถานทูตนะคะเขาก็ได้ออกประกาศมาว่าก็อยากให้ประชาชนเนี่ยเรามาระวังภัยจากฝนตกหนักนะคะลมกันโชกแรงคลื่นสูงบริเวณชายฝั่งคือพายุลูกที่15เนี่ย เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะไม่แน่ใจฉันออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะคงเรเนี่ยนะคะจะเข้าสู่ชายฝั่งที่โอกินาว่าเนี่ยคืนวันที่4ตุลานะคะก็จะเป็นวันที่4ตุลาแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระวังภัยจากทั้งลมกันโชกแรงคลื่นสูงบริเวณชายฝั่งนะคะแล้วก็อย่างกรณีที่วันที่4ตุลาเนี่ยก็ทางสนามบินนาฮาที่โอกินาว่าเนี่ยเขาก็ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดแล้วนะคะพายุไต้ฝุ่นมาทีไรเนี่ยนะคะก็จะกระทบต่อการเดินทางทั้งทางอากาศนะคะทางเครื่องบินหรือแม้กระทั่งทางรถไฟชินคันเซ็นของญี่ปุ่นด้วยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีพายุไต้ฝุ่นเข้าไปที่โอซาก้าเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวทางญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าในท้องถิ่นเขาก็จะมีประกาศว่ารถไฟสายไหนๆต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการหยุดเดินรถด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยสถานทูตเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลนะคะว่าคาดว่าหลังจากวันที่6ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยพายุลูกนี้ก็จะขึ้นสู่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโดยพัดเข้าสู่พื้นที่เกาะคิวชูนะคะก็แล้วก็ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยดังนั้นขอให้ประชาชนนะคะชาวไทยเนี่ยระวังภัยจากฝนตกหนักดินถล่มในเขตเชิงเขานะคะถ้าใครจะไปเที่ยวภูเขาแถวนั้นแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงบริเวณใกล้แม่น้ำซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นอย่างฉับพลันนะคะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะก็อยากจะให้ข้อมูลกับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่6ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยก็ติดตามข่าวสารของทางหน่วยงานต่างๆของไทยอย่างใกล้ชิดนะคะจะได้เดินทางไปอย่างสบายใจจะไปเที่ยวก็เที่ยวอย่างสนุกสนานนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนะคะนอกจากนี้นะคะเนาะเราพูดถึงเรื่องของเกิดภัยพิบัติต่างๆนานาละเราก็พยายามที่จะรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะเพื่อป้องกันในการเดินทางของเราเพื่อปลอดภัยนะคะนอกจากเรื่องของการประกาศเตือนเรื่องภัยพิบัติพายุไต้ฝุ่นในญี่ปุ่นแล้วนะคะก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจคือเราเองเนี่ยรู้จักญี่ปุ่นอย่างมากนะคะมาตั้งแต่สมัยนานมากแล้วเพราะญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นพันเขาเรียกเป็นเพื่อนมิตรประเทศอะค่ะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอดนะคะคนไทยเองก็รู้จักญี่ปุ่นเราไม่ต้องพูดถึงรู้จักญี่ปุ่นในทุก
ซอกทุกมุมทุกแง่มุมของญี่ปุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคม เรื่องเคไม่ใช่เคป๊อปเรื่องเจป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ชาวไทยวัยรุ่นไทยเองเนี่ยก็รู้จักญี่ปุ่นเยอะนะคะชาวญี่ปุ่นเองก็รู้จักประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะคือความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นจุดที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไปมาหาสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคือนอกจากการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหรือชาวญี่ปุ่นเองเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลไทยโดยหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงโตเกียวหรือสถานกงสุลใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะในตอนนี้เนี่ยก็มีสถานกงสุลใหญ่ที่นั้นออคอนโอซาก้านะคะที่มีอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้เมื่อวันที่1ตุลานี้ก็ได้มีการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่นะคะที่เมืองฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ลงมานะคะของญี่ปุ่นก็ปัจจุบันนี้เรามีสถานทูตที่โตเกียว1แห่งนะคะสถานกงสุลใหญ่ที่โอซาก้าและที่ฟุกุโอกะอีก1แห่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าสถานกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็ในช่วงที่เปิดสถานกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยนะคะก็มีการประกาศเปิดแล้วก็ตั้งสถานกงสุลใหญ่อย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อวันที่1ตุลาคม2561ที่ผ่านมาในช่วงที่เปิดเนี่ยนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวก็โดยท่านเอกอัครราชทูตนะคะท่านบรรสารบุญนาคท่านก็ได้จัดงานเทศกาลไทยนะคะที่เมืองฟุกุโอกะด้วยก็ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดสถานกงสุลใหญ่ไทยที่เมืองฟุกุโอกะนะคะซึ่งจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ก็เปิดไปแล้วนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่1ตุลาเป็นต้นมาอย่างที่ดิฉันได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะคราวนี้ท่านผู้ฟังก็ลองถามว่าเอ๊แล้วทำไมถึงไปเปิดที่จังหวัดฟุกุโอกะนะก็หลายท่านที่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะไปเมืองหลักๆไปเที่ยวท่องเที่ยวเมืองหลักๆนะคะเช่นโตเกียวเกียวโตโอซาก้านะคะเมืองฟุกุโอกะเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือว่าบางท่านก็อาจจะรู้จักดีแล้วนะคะถ้าเป็นนักธุรกิจที่อาจจะเดินทางไปที่ฟุกุโอกะนะคะคือจังหวัดฟุกุโอกะของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจังหวัดท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งมากเลยในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมนะคะคือเขาเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในระดับประชาชนในระดับท้องถิ่นเนี่ยจังหวัดฟุกุโอกะเองก็ยังมีความร่วมมือที่ยาวนานกับประเทศไทยด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะฟุกุโอกะนั้นได้ลงนามความตกลงเป็นเมืองพี่เมืองน้องนะคะกับกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ปี2000คศ2006นะคะก็จริงๆก็ไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพไทยญี่ปุ่นด้วยนะคะที่จังหวัดฟุกุโอกะนะคะตั้งแต่ปีคศ2007ด้วยนะคะก็จริงๆแล้วมันมีพื้นฐานของความร่วมมือของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะในการที่เราจะเปิดสถานกงสุลใหญ่สักแห่งหนึ่งในโลกเนี่ยหนึ่งก็คือมีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจกับเราด้วยนะคะและมีความสำคัญในแง่มุมต่างๆที่ไทยเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือผลักดันความร่วมมือกับพื้นที่นั้นๆในต่างประเทศนะคะยกอย่างเช่นจังหวัดฟุกุโอกะเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในงานเทศกาลไทยที่ฟุกุโอกะเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นงานเทศกาลที่เป็นวัฒนธรรมเน้นการแสดงทางวัฒนธรรมมีสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยไปออกบูธเปิดร้านค้านะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดนั้นแล้วเนี่ยนะคะสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดนิทรรศการด้วยนะคะเกี่ยวกับ Thailand 4.0อันนี้ธีมของกิจกรรมของเขาก็เหมือนกันเป็นธีมก็คือ Thailand 4.0 The Future is Here นะคะก็เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผน
พัฒนาประเทศไทยในอนาคตนะคะในการที่เราจะไปสู่ Thailand 4.0 ในอนาคตซึ่งก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศของไทยนับแต่จากนี้ไปนะคะก็มีหลายอย่างเลยนอกจากทางสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็ยังมีหน่วยงานทีมประเทศไทยที่ได้เข้ามาร่วมมือกันจัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรนะคะประจำกรุงโตเกียวนะคะก็ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้จัดคูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะของไทยในภาคเหนือแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารมีสินค้าไทยจำนวน18คูหานะคะก็มีการสาธิตการแสดงการทำปรุงอาหารไทยแล้วก็ยังมีการจัดแสดงนิดเขาเรียกอะไรคณะนาฏศิลป์ไทยด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองฟุกุโอกะอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่จะนำมาสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแล้วก็การผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการส่งเสริมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้นักลงทุนญี่ปุ่นจากฟุกุโอกะเนี่ยเขาก็เป็นฐานของนักธุรกิจญี่ปุ่นที่สำคัญที่นั่นเนี่ยให้เข้ามาลงทุนนะคะในสาขาที่เราสนใจในการที่จะเข้าไปสู่ Thailand 4.0 ของไทยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในทุกๆปีในแต่ละปีเนี่ยธีมก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจัดงานเทศกาลไทยไปแต่ละครั้งอ่ะก็จัดไปให้เสร็จจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเราให้ความสำคัญกับธีมของงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านประชาชนหรือวัฒนธรรมหรือการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่ดูแลความสัมพันธ์ต่างประเทศในภาพรวมนะคะดังนั้นเราก็พยายามที่จะผลักดันโดยนำหน่วยงานไทยที่เป็นหน่วยงานทีมประเทศไทยเนี่ยค่ะที่เป็นหน่วยงานไทยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยเข้าไปจัดงานร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เป็นทีมไทยแลนด์ที่จะผลักดันให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะคราวนี้ในทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะกรุงโตเกียวเนี่ยก็มีประกาศออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสถานกงสุลใหญ่ที่เมืองฟุกุโอกะเขาก็บอกว่าในช่วงแรกนี้นะคะสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็จะเปิดให้บริการเฉพาะด้านนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยขณะนี้ก็ยังใช้สถานที่ทำการชั่วคราวนะคะยังไม่ได้ไปหาสถานที่ที่เป็นถาวรดังนั้นเนี่ยการให้บริการประชาชนก็จะเป็นการให้บริการในเรื่องของการดูแลและคุ้มครองคนไทยชาวไทยที่อยู่ที่ฟุกุโอกะนะคะหรือการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไทยใน13จังหวัดที่อยู่ในเขตความดูแลของสถานกงสุลใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยค่ะที่เดินทางไปแถบนั้นนะคะถ้าต้องการความช่วยเหลือขอให้ติดต่อนะคะไปที่อาจจะลองเข้าไปหาข้อมูลเบื้องต้นนะคะใน Facebook ของทางสถานเอกอัครราชทูตไทยนะกรุงโตเกียวได้นะคะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาเล่าให้ฟังนะคะนอกจากนี้วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องญี่ปุ่นนะคะอย่างเดียวมีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังอันก็คืออย่างที่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการของเราก็จะทราบว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีครบรอบ60ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะคะก็ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ณกรุงโซลนะคะและกระทรวงการต่างประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างที่จะช่วยกันส่งเสริมแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์60ปีด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีมากันบ่อยครั้งนะคะปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากแล้วก็เป็นปีที่ไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยก็พยายามที่จะหาความร่วมมือที่มันจะช่วยทำให้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของเราทั้งสองประเทศเนี่ยผลักดันให้เกิดประโยชน์กับทั้งประชาชนด้วยนะคะกับภาคธุรกิจด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาทาง
สถานเอกอัครทูตก็มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดเทศกาลไทยนะคะการไปท่านทูตเอกอัครทูตท่านก็ได้ไปออกรายการด้วยนะคะเพื่อที่จะไปโปรโมทกิจกรรมของทางสถานทูตด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงที่ทางสถานเอกอัครทูตณกรุงโซลนะคะก็ได้ฝากมาอยากจะนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ในครั้งรายการครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ครั้งหนึ่งเราได้เชิญคุณณทัศน์นะคะได้ออกรายการพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยหนึ่งในนั้นที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและเป็นผลประโยชน์อย่างยวดยิ่งระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ก็คือเรื่องของการที่มีแรงงานไทยไปทำงานนะคะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารนะคะและจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีสื่อก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ด้วยนะคะปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วล่ะว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของแรงงานไทยที่จะไปทำงานนะคะคราวนี้ดิฉันขอเรียนว่าเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่เกาหลีใต้นะคะร่วมไปกับคณะของทางกองเอเชียตะวันออก4นะคะของกรมเอเชียตะวันออกซึ่งทริปนั้นน่ะก็ไปเพื่อที่จะไปศึกษาภาพรวมนะคะของเกาหลีใต้ในหลายๆด้านนะคะแล้วอันนึงเนี่ยที่ทางเราก็ได้ไปพบกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของทางเกาหลีใต้นะคะคือทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเองเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลนะคะรวมทั้งข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยกันทั่วไปนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตเองก็ได้ขึ้นข้อมูลนี้เนี่ยใน Facebook ด้วยถ้าใครได้ติดตามก็จะทราบนะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยผิดที่ผิดกฎหมายที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้ข้อมูลที่เรามีนะคะว่าแรงงานไทยเนี่ยอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยประมาณ 180,000 คนนะคะเอาง่ายๆ 180,000 คนอยู่ในเกาหลีใต้นะคะแต่ว่ามีแรงงานที่ผิดกฎหมายเนี่ย 120,000 คนซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่เยอะมากเลยนะคะณตอนนี้เนี่ยตัวเลขแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยแซงหน้าประเทศอื่นๆไปแล้วนะคะเราเนี่ยเป็นประเทศอันดับ1เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยข่าวสารที่เราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่ไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับทราบจริงๆหลายๆท่านก็คงจะรับทราบแล้วล่ะคือทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้นะคะเขาสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็ได้มีประกาศออกมาว่าได้เปิดโอกาสให้คนไทยแล้วก็แรงงานไทยนะคะที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตนะคะให้เข้ารายงานตัวโดยสมัครใจนะคะเพื่อสามารถเดินทางกลับไทยได้โดยที่ไม่ถูกรายงานชื่อต่อทางราชการนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลา2561นะคะจนถึงวันที่31มีนา2562นะคะจนถึง31มีนาปีหน้าครั้งนี้ผู้ที่สมัครใจรู้ตัวว่าเราอยู่ในเกาหลีใต้ทำงานโดยผิดใช้วีซ่าผิดประเภทนะคะก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็เดินทางสามารถเข้ามาติดต่อที่ทางตม.แล้วก็ขอรายงานตัวเพื่อที่จะเดินทางกลับไทยได้นะคะครั้งนี้เขาก็บอกว่ารายงานไทยที่จะกลับไทยโดยสมัครใจในช่วงเวลาดังกล่าวเนี้ยก็จะได้รับประโยชน์ด้วยนะคะโดยเขาเนี่ยทางการเกาหลีใต้ก็จะไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นแบล็คลิสต์นะคะขึ้นเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็จะได้รับการผ่อนผันข้อบังคับการเข้าประเทศก็คือไม่ถูกขึ้นบัญชีผู้ต้องห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้นะคะโอเคครั้งนี้ก็แรงงานไทยท่านไหนนะคะที่ติดตามข่าวแล้วรู้สึกว่าเอสงสัยอาจจะต้องอยากจะกลับไทยด้วยความสมัครใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปรายงานตัวนะคะได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอนชั้น3นะคะหลังเคาน์เตอร์เช็คอินจีก็โดยการนำหนังสือเดินทางเนี่ยพร้อมกับหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินนะคะนำไปประกอบการรายงานตัวด้วยนะคะก็ อยากให้พี่น้องชาวไทยที่ไปทำงานอยู่ที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วการถ้าเราสมัครใจกลับมาแล้วเราไม่ติดแบล็คลิสต์เนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตมากกว่าหรือไม่นะคะก็เป็นมาตรการนะคะที่ทางรัฐบาลไทยกับทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็พยายามพูดคุยกันนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้แรงงานไทยเนี่ยสามารถไปทำงานได้โดยถูกกฎหมายการทำงานโดยถูกกฎหมายเนี่ยก็นอกจากจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยนะคะมันก็เป็นประโยชน์กับทางตัวผู้ใช้แรงงานด้วยนะคะคือการที่ไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสได้ไปที่เกาหลีใต้นะคะก็ได้ไปฟังคำบอกเล่าของคนไทยที่ไปทำงานที่นั่นในช่วงที่มีการตรวจจับอย่างเข้มงวดเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เลยนะคะคือต้องหลบซ่อนๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยหากป่วยไม่สบายขึ้นมานะคะต้องเข้าโรงพยาบาลก็จะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลแบบจำนวนมากแล้วก็แพงมากด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีประกันสังคมเพราะว่าทำงานโดยผิดกฎหมายเนี่ยทำให้ตัวแรงงานเองก็จะไม่ได้รับสวัสดิการใดๆเลยจากนายจ้างนะคะก็อยากให้ทางแรงงานไทยผู้ที่ประสงค์อยากจะไปทำงานเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะศึกษาข้อมูลนะคะอ๋อแล้วมีอีกอันนึงคือตอนนั้นเนี่ยเคยที่ได้ไปที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยนะคะก็ไปเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาตินะคะที่เมืองอันซานนะคะที่เกาหลีใต้ก็จะเป็นเมืองที่มาทางใต้ของกรุงโซลที่นั่นเขาก็เป็นศูนย์ช่วยเหลือแรงงานทุกชาติเลยนะคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้เนี่ยหากว่าไปทำงานแล้วสามารถพัฒนาฝีมือแรงงานให้ขึ้นมาได้มาตรฐานของเขาเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะยื่นขอวีซ่าที่จะทำงานได้อย่างถูกกฎหมายเขาเรียกสามารถยื่นขอวีซ่าที่จะอยู่ต่อเพื่อที่จะทำงานในอีกระดับหนึ่งได้อะค่ะอาจจะอยู่ต่อได้อีกหลายปีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมดูรายการอยู่แล้วคิดว่าอยากจะไปทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยอยากให้ศึกษาข้อมูลเข้าไปติดต่อที่กระทรวงแรงงานนะคะทางกระทรวงแรงงานเขาก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็มีการจัดส่งแรงงานอย่างเขาเรียกอะไรในช่องทางของทางกระทรวงแรงงานที่ถูกต้องอะค่ะอยากให้ไปทางนั้นเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์กับตัวของเราเองด้วยนะคะไปทำงานถูกกฎหมายแล้วเนี่ยอยู่อย่างสบายใจทำงานอย่างสุขสบายสุขใจอะค่ะแล้วเราก็เวลาป่วยไข้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยนะคะว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ในต่างประเทศก็คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากเลยนะคะอยู่โรงพยาบาลไม่กี่คืนก็หลายแสนบาททีเดียวนะคะเท่าที่ได้ฟังมาดังนั้นอยากให้ทุกท่านนะคะก็ติดตามข้อมูลนะคะใครสนใจอยากได้ข้อมูลเรื่องการไปทำงานในเกาหลีใต้เนี่ยติดต่อที่กระทรวงแรงงานนะคะที่กระทรวงแรงงานมีสำนักงานอยู่ในทุกจังหวัดนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเราก็ไปทำงานอย่างถูกต้องด้วยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะนอกจากเรื่องวันนี้เราก็มีคุยกันหลายเรื่องเนาะมีเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะมีเรื่องของการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเรื่องที่ทางสถานเอกราชทูตณกรุงโซลฝากมาเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยแรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเนี่ยทราบแล้วนะคะทราบในเรื่องของการที่ตม.เขาก็มีมาตรการที่จะให้แรงงานไทยมารายงานตัวอย่างสมัครใจเพื่อที่จะกลับประเทศนะคะก็อยากให้พี่น้องชาวไทยนะคะที่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าดูที่ Facebook เนี่ยช่วยกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่อยากจะไปทำงานที่เกาหลีใต้นะคะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็วันนี้ก็ให้ข้อมูลเยอะมากมายเลยเป็นข้อมูลเบาๆอาจจะหนักนิดหน่อยเรื่องแรงงานนะคะแต่อยากให้ทุกคนนั้นได้ฟังแล้วก็มีประโยชน์
เกิดประโยชน์กับทุกคนนะคะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าเดี๋ยวจะนำเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทุกคนอาจจะต้องทราบเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศเนี่ยมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะYou shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like can take me away, make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I make it. You said I'm a kid. My ego is big.I don't give a shit, and it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes.Get in the car, you can ride it wherever you want. Get inside it and you want to steer, but I'm shifting gears. I'll take it from here, and it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger.Till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves.